วันอาทิตย์สัปดาห์นี้ครับผมอยู่กับโปรสเต็ปนะครับที่สนามกอล์ฟบางไทรคันที่ขับในคอร์ส C นั่นเองวันนี้โปรสเต็ปมีอะไรนำเสนอจ้ะวันนี้เนี่ยถามก่อนหิวไหมมากมากใช่ไหมกี่โมงนี่มันจะ9โมงยังไม่กินอะไรเลยยังไม่กินข้าวใช่ไหมใช่โอเคพอดีวันนี้มีดริลให้สลับโปรสเต็ปโปรสเต็ปก็จะเรียกว่าเป็นดริลถือถาดพิซซ่าถาดพิซซ่าเหรอเคยได้ยินไหมคะถาดพิซซ่าถืออย่างนี้เหรอหรือแบกเหรออ่าแบกสวิงวันนี้เราจะมาแก้เรื่องแบกสวิงอะโอเคด้วยส่วนมากก็คืออเมเจอร์เนี่ยเขาจะขึ้นชันก็คือใช้แขนยกขึ้นไปคราวนี้เนี่ยมันจะมีอาการก็คือเปิดหน้าไม้หรือว่ามีการแบบเซตข้อมือไม่ตรงจังหวะโอเคอย่างอธิบายท่านผู้ชมฟังก่อนว่าการเซตข้อมือตำแหน่งท็อปสวิงเนี่ยมีผลต่อหน้าใบเหล็กพอสมควรนะครับและใบเหล็กก็คือมีผลต่อลูก 85% ถูกต้องทิศทางนะทิศทางถ้าเราอยากจะควบคุมเรื่องทิศทางก็คือเราต้องควบคุมหน้าไม้ให้ถูกค่ะโอเคแน่นอนแบกพิซซ่าคงไม่ได้มันต้องแบกแนวนี้แหละเพราะว่าถ้าเราแบกแบบนี้มันก็จะพกใช่แบกแนวนี้มีผลอะไรกับหน้าไม้หน้าไม้ก็จะสแควร์ขึ้นตามแนวแขนตอนที่เราเข้าไปท็อปสวิงอะค่ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูอะค่ะได้โอเคไหนลองทำท่าให้ดูหน่อยทำท่าให้ดูโอเคคราวนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีถาดพิซซ่าเราใช้อันนี้โทรศัพท์ของเราก็ใช้ได้นะคะ okay. ง่ายๆก็คือเราก็เอาสกรีนเนี่ยชี้ไปที่ target line นะคะไว้อย่างนี้ตอนจดไม้เลยตอนจดไม้เราเอาสกรีนเนี่ยชี้ไปที่ target line และตอนขึ้นอะให้มีความรู้สึกว่าสกรีนชี้ไปข้างบนชี้ขึ้นฟ้าใช่ถ้าเมื่อไหร่เราเป็นอย่างนี้เรายกขึ้นอย่างนี้เพราะบางคนด้วยส่วนมากก็คือเขาอยากจะยกแขนครับหน้าไม้ก็จะเปิดไว้อยู่แล้วชี้ไปข้างหน้าอย่างนี้ใช่หน้าไม้มันจะหน้าไม้จะยังไงมันจะเปิดใช่ให้แนะนำก็คือว่าให้มีความรู้สึกว่าเราแบกถาดไว้หรือว่าให้สกรีนโชว์ไปที่ด้านถ้าอย่างนี้ผมลองดูจากนักระดับโลกเนี่ยผมว่าดัสตินจอห์นสันคือคนที่คุณบอกเลยนะใช่จอห์นสันที่เขาขึ้นปั๊บนี่เขางุ้มเขาเยอะเขาแบบเอ็กซ์ตร้าเลยซึ่งจริงๆข้อมือเขาแบบ flexible มากครับคราวนี้เนี่ยจะแนะนำให้ทำเหมือนจอห์นสันก็ไม่ได้นะคะใช่มันจะไปกันบาดเจ็บนะคะถ้าอย่างนี้อเมเจอร์ส่วนใหญ่ที่บอกว่าเซตข้อมือไม่ได้ถือทาพิซซ่าอย่างเงี้ยใช่มีผลต่อการที่ทำให้เขาตีสไลด์ได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะถ้าเกิดคนตีสไลด์มากๆเนี่ยพิซซ่าเนี่ยคงไม่พอเมื่อกี้โปรดิวเซอร์เราบอกว่าข้าวสารได้ไหมข้าวสารแบกให้หนักขึ้นใช่ไหมใช่ความรู้สึกประมาณนั้นนะคะโอเคเราจะรู้สึกตอนแรกๆก็คือเรารู้สึกจากที่เราตีอย่างนี้ใช่ไหมหน้าไม้ก็คือมันจะเปิดไว้แล้วก็ข้อมือจะไม่มีเซตเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาขวดน้ำมาลองแบกดูก่อนนะคะผมพอจินตนาการออกนะใช่ให้มันมีความรู้สึกว่าเรากำลังแบกน้ำหนักโอเคโทรศัพท์อาจจะแบบเบาเกินแล้วก็ขวดน้ำมาก่อนให้มันมีรู้สึกว่ามันมีน้ำหนักพออย่างนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามุมที่เราลงมามันจะแฟลตขึ้นมันไม่ชันแล้วก็ไม่ซึมออกจากด้านนอกมาจากข้างในด้วยหน้าไม้ก็กลับมาสแควร์มากขึ้นด้วยถูกค่ะถูกค่ะเป็นอยู่ที่ดีนะจริงเช็คอย่างนี้คนเดียวอาจจะไม่ได้ต้องมีเพื่อนหรือว่ามีโทรศัพท์ค่ะจริงๆดีที่สุดมีเพื่อนให้ดูช่วยดูถ้ามีเพื่อนช่วยดูหรือว่าเราถ่ายวิดีโออ่ะมันก็จะง่ายขึ้นนะคะค่ะโอเคถือว่าเป็นดีลที่ดีมากเลยนะจำไว้นะครับใช้โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์ได้แค่ถือไว้เฉยให้สกรีนชี้ขึ้นฟ้าในตำแหน่งท็อปสวิงใช่ค่ะนั่นคือวิธีเช็คการเซตข้อมือให้ถูกไม่ใช่ที่ถูกต้องต้องบอกว่าที่จะกลับมาสแควร์ได้ง่ายมากขึ้นถูกต้องค่ะลองไปดูนะคะว่าใช้ได้ไหมและก็นี่คือทั้งหมดของออทิสบานนี้ครับ